ภารกิจชีวิตนอกจอถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินก่อนถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยครบถ้วนและเคร่งครัดคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็อย่าลืมใส่แมสก์และล้างมือบ่อยๆนะครับภารกิจชีวิตนอกจอ Mission Unscripted รายการเรียลิตี้ที่จับเอา5พระเอกช่องวัน31มาทำภารกิจแบบไม่มีบทกับมิชชั่นที่พวกเขาและคุณจะคาดไม่ถึงคุณจะได้รู้จักตัวตนนอกจอของพวกเขาทั้ง5ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะนี่คือภารกิจชีวิตนอกจอ Mission Unscripted และในวันนี้ถึงทีของพระเอกหนุ่มมาดแบดบอยแต่มีสายตาและหัวใจที่อบอุ่นดุดไมโครเวฟบอยไบรท์นรพัฒน์ถ้ามึงไม่ยุ่งกับกูก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนภารกิจของพระเอกมาดนิ่งคนนี้จะเป็นอะไร มีความสุขอะไรขนาดนั้นไม่ธรรมดาฮะเนี่ยมึงอะไม่ธรรมดาไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพระเอกทั้ง5คนของช่องวัน31นะคะเชิญนั่งค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะเทปเลยวันหลังนะมึงดึงออกไปเลยให้มันไม่มีนิจจ์แล้วมันกระแทกไปพื้นเลยนะกูเห็นเล่นทุกเทปกับวันนี้ภารกิจของคุณไบรท์ครับเป็นไงบ้างคะกับภารกิจของคุณคุณคิดว่าคุณทำได้ดีไหมคะเทปที่ดีครับผมโอเคอยากดูเราเวทีว่ะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มภารกิจนี้นะคะของหนุ่มไบรท์กันเลยค่ะสวัสดีครับไบรท์นรพัฒน์นะครับ1ใน5พระเอกที่วันนี้มาลุยเทปเดียวของผมเองครับผมออกตัวติดแกรมมี่ไม่รู้ไกลไม่ว่าแต่ถ้าใกล้แถวบ้านจะโกรธมากบ้านผมอยู่รังสิตไงมันไกลกันมากเลยอ่ะผมต้องออกเช้ามากเพื่อมาที่นี่6โมงก็คิดว่าภารกิจวันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้เลยคิดไปก็เหนื่อยเปล่าแต่รู้ว่าอย่างนึงคือต้องมีแขกรับเชิญ1คนแน่นอนอย่างน้อยๆรู้เยอะผมมันลุ้นแขกมากกว่าภารกิจอีกแขกจะพาตังหรือจะพาพังไม่คิดว่าเราเป็นคนแบบเจ้าชู้มั้ยเจ้าชู้มั้ยเหรอผมไม่เจ้าชู้นะผมชอบคนได้ทีละคนถ้าชอบมากอ่ะชอบคนเดียวถ้าชอบไม่มากก็ชอบได้หลายคนเรื่องปั่นมีสเปคผู้หญิงไหมครับไอ้สเปคผู้หญิงเหรอก็ชอบคนน่ารักแต่สวยเหมือนจะเรียบร้อยแต่เซ็กซี่แบบอะไรที่มันย้อนแย้งกันหน่อยผมว่ามันมีเสน่ห์ย้อนแย้งเนาะใช่เราเป็นคนย้อนแย้งเออยังไงอ่ะแล้วจะเจอไหมอ่ะเรื่องมึงเยอะสวัสดีครับคุณไบรท์นรพัฒน์วันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปที่ศูนย์การค้าเอ็มคอร์เทียร้านฟามิงโก้ภารกิจของคุณรออยู่ที่นั่นครับพี่แฟงพี่แฟงพักชนสวัสดีครับพี่แฟงสวัสดีครับคือเริ่มปุ๊บเปิดเข้าไปผมเจอพี่แฟงก็งงว่าเฮ้ยพี่แฟงมาทำอะไรบอสให้ผมมาดูแลคุณต้องเป็นเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราได้อยู่เฟนนั่นเดี๋ยวนี้ต้องเอาพิธีกรอันดับหนึ่งมาดูแลผมสบายดีครับสบายดีนะสบายดีนะบอสบอกอะไรบ้างให้ผมเอางูมาด้วยเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้านี่รู้ว่าคนกลัวอะไรมาจำด้วยไหมฮะบอสบอกอะไรบ้างบอกว่าเดินทางมาที่ร้านฟามิงโก้เอ็มคอร์เทียภารกิจของคุณรออยู่ที่นั่นครับครับผมและผมจะบอกภารกิจคุณณบัดนี้วันนี้เราจะทดสอบประสาทสัมผัสที่มีต่อเพศตรงข้ามกับคุณให้คุณหาผู้หญิงคนหนึ่งเรามีผู้หญิงให้5คนให้หาผู้หญิงคนหนึ่ง1ใน5นั้นที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ครับ1โสดโสด2เป็นว่าที่เภสัชกรและ3เป็นนางแบบชุดชั้นในปังบอกได้คำเดียวว่าปังจัดแล้วธรรมดาเนี่ยมึงอะไม่ธรรมดา3อย่างนี้อยู่ในตัวคนเดียวนะมันย้อนแย้งมากก
ก็สเปคสาวๆย้อนแย้งบอสก็เลยให้ภารกิจที่ย้อนแย้งไงล่ะครับคุณไบรท์โดยเราจะมีด่านให้3ด่าน3ด่านโดยในด่านแรกจะเป็นการตัดคนคนหนึ่งออกเดี๋ยวเราจะให้คุณนั่งตรงนี้ตรงนั้นปิดตาไว้จะมีสาวๆมาสัมผัสคุณเอ้ยโอ้โหวันนี้คงใส่เป็นวันของผมแล้วแหละเราสามารถสัมผัสคุณแล้วก็บอกตัวเลขปริศนาให้คุณได้รับรู้เพื่อเป็นสามสิบสามอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ได้แบบเป็นเบาะแสให้คุณต่อไปครับในด่านนี้สิ่งที่ต้องหาคือหาผู้หญิงหนึ่งคนฮะที่เป็นคนที่คุณรู้จักรู้จักขนาดไหนเนี่ยผมกลัวจังเลยรู้จักแหละรู้จักเลยรู้จักโผล่รู้จักก็รู้จักรายการเอาใครมาวะเอาแบบคนที่เราเคยอีอะอะไรด้วยมาหรือเปล่าวะมันรุนแรงไปหรือเปล่าว่ารายการนี้ยังไงวะเนี่ยพยายามจะคาดคะเนเอารู้จักเบอร์ไหนด้วยนะนั่งลองโอเคครับเชิญครับมาสำหรับภารกิจของคุณไบรท์ในวันนี้บอสได้มอบหมายให้คุณไบรท์ค้นหาผู้หญิงหนึ่งคนที่ต้องโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในแต่ภารกิจของคุณไบรท์ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะอะไรบอสต้องการให้คุณไบรท์ค้นหาผู้หญิงคนนี้ก็ต้องติดตามกันให้ดีครับโดยในเกมแรกนั้นคุณไบรท์จะต้องหาผู้หญิงที่เขารู้จักให้เจอแล้วตัดเธอคนนั้นออกโดยคุณไบรท์ต้องปิดตาและจะได้ยินแค่เสียงของสาวๆทั้ง5คนเท่านั้นมาดูกันครับว่าคุณไบรท์จะตอบถูกหรือไม่แล้วเธอคนนั้นที่คุณไบรท์รู้จักเป็นอย่างดีจะเป็นใครกันครับรู้จักเป็นอย่างดีด้วยหรอดีแค่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นน่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะมีผู้หญิงมาทั้งหมด5คนนะฮะแต่ละคนจะมีหมายเลขของตัวเองนะจำเอาไว้เลือก1คนที่คิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักพร้อมนะพร้อมครับหมายเลข1เชิญครับชื่ออะไรครับยันคุณไม่มีสิทธิ์ถามเขามีสิทธิ์พูดอย่างเดียวห้ามพูดอะไรเลยเหรอคุณห้ามพูดใดๆทั้งสิ้นไปห้ามด้วยห้ามแตะตัวด้วยโอ้หมดแล้วกูสาวสวยคนที่หนึ่งมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปไปเกินไปไปเหมือนยืนเดินลอยเมฆมาเลยไปอุ้ยกินบะหมี่ให้เลือกเส้นแต่ให้อามีแฟนที่เล่นให้เลือกรอนะคะหมายเลขปริศนา8ต้องให้เสือคนนี้เขาวิเคราะห์แล้วล่ะครับว่าผู้หญิงคนแรกมีบุคลิกลักษณะอย่างไรจากการที่คุณไบรท์ได้ยินแค่เสียงเท่านั้นคนแรกเขาพูดว่าอะไรคุณบอกให้จำเลข18จำไม่ได้เหมือนกันพูดอะไรแต่ว่าคนแรกดูแบบมีความผู้หญิงเที่ยวนิดนึงอ่ะมีความผู้หญิงเที่ยวนิดนึงแต่คนหนึ่งหน้าตาน่ารักนะมากมากครับต่อไปหมายเลข2เชิญครับมาฟังสัญชาตญาณของคุณไบรท์กันครับว่าผู้หญิงแต่ละคนนั้นจะมีบุคลิกยังไงแล้วเขาจะตอบถูกหรือไม่ว่าใครคือคนที่เขารู้จักไบรท์คือแบบไบรท์อ่ะเราคอยตามเป็นกำลังใจให้เธอตั้งแต่เธออยู่ปี1เด็กย่านรังสิตเลยนะเลขปริศนาก็คือ38เขาดูพูดคล่องนะเวลาพูดกับเราเหมือนกับว่าเคยเห็นมานานจริงๆนั่นแหละดูแบบไม่ค่อยเกรงไม่ค่อยมีซับเทคอะไรเยอะเขาคนแรกคนที่2ให้38คิดว่า38คือหมายเลขอะไรอาจจะเป็นไซส์ก็ได้ครับคุณไม่คิดถึงอายุอะไรเงี้ยเลยหรอน้ำเสียงมันจะไม่แก่ไงผมฟังอยู่หมายเลข3เชิญครับเพลงขวัญอ้าวคนที่3นั่นก็คือคุณเพลงขวัญนักแสดงสาวของช่องวัน31นั่นเองครับมาดูกันว่าคุณไบรท์จะจำเธอได้ไหมไม่ใช่สายอ่อยเพราะของอร่อยนี่จึงเป็นทั้งคู่หมายเลขปริศนา44เหมือนเคยได้กินน่ะกินแบบนี้เฮ้ยหมายเลขปริศนา40น่าจะหมายถึง40อาจจะเป็นปีเกิดก็ได้ปีพ.ศ.อะไรเงี้ยครับคิดเยอะเปล่าไปติดเงินเขา40บาทมั้งต่อไปหมายเลข4เชิญครับ
หูมีหลายคนด้วยอ่ะ5คนครับพี่หนุ่ยโอ้โหจำไงอ่ะฉันลืมคนแรกไปแล้วเนี่ยหมายเลขแรก18นะจำไม่ลืมเบอร์แรกอ่ะจำไม่ลืมว้าวน่ารักทุกคนบอกให้ว่าน่ารักทุกคนที่ทำผมอยากลืมตานะเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันร้อนขออ้อมหน่อยได้ไหมคะเลขปริศนาคือ35ค่ะเอ้ยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะมีอายุสุดนะทุกคนที่ผ่านมาอ่ะน่าจะอาจจะอายุมากกว่าผมอ่ะทำไมดูจากอะไรไม่รู้ผมเดาจากเสียงผมฟังเสียงโอ้โหเกินไปไปเกินไปหมายเลขปริศนา35 35ครับผมเดาเป็นอายุไว้ก่อนแล้วกันครับครับผมเอาล่ะหมายเลขสุดท้ายหมายเลข5เชิญครับไบไบไบจะอิจฉาพี่ที่พี่เปิดตาอยู่เหนียวเหนียวขอเป็นแนวให้ไบเรียนได้ไหมคะหมายเลขปริศนาคือ36ขอบคุณครับคนเมื่อกี้หอมหน้ามือหอมจริงๆเลยเมื่อกี้ครับอยากเห็นตาใต้ผ้าอยากเห็นตาใต้ผ้าเห็นปากแล้วอยากเห็นตาก็จับง่วงๆก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เพราะกลิ่นคนที่5คือหอมแบบอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าชอบมากๆเลยกลิ่นเนี้ยอ๋อมันแบบไม่เคยเจอแล้วเออใช่ไม่เคยเจอแล้วหอมแปลกเบาลูกเบาแล้วตาตอนนี้เบาเราได้เบาไปจับผ้าตัวเองเอาล่ะผ่านไปแล้ว5คนรู้สึกไงบ้างตลอดการปิดตาที่ผ่านมารู้สึกดีนะขำดิขำไม่ขำว่าอร่อยจัดขอบใจความสุขอะไรขนาดนั้นสำหรับด่านนี้เราให้หาหนึ่งคนที่เป็นคนที่คุณรู้จักคุณคิดว่าผู้หญิงที่คุณรู้จักคือหมายเลขอะไรครับผมคิดว่าคนที่ผมรู้จักคือหมายเลข3ครับตอบด้วยความมั่นใจว่าคนที่3เสียงแบบแต่เราแบบแอบจับได้ว่าเสียงเนี้ยไม่น่าเป็นใครไปได้นอกจากเพียงขวัญเพราะว่าเรากับเพียงขวัญเนี่ยผมกับเพียงขวัญค่อนข้างสนิทกันเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ผมสนิทที่สุดในชีวิตแล้วและหมายเลข3เป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าแล้วบอกแล้วว่าจำได้เออพยายามแล้วใช่ไหมพยายามแล้วพยายามบิดเสียงหลอกผมไม่ได้อ่ายเลยคือจริงๆนะเพลงอ่ะรู้เลยว่าเขาต้องจับได้เป็นเพื่อนกันมาที่ผ่านอะไรแบบเล่นละครไปเที่ยวไปต่างจังหวัดมันไม่มีทางที่มันจะจำไม่ได้อ่ะสนิทกันมากจริงๆครับสำหรับคู่นี้ขนาดคุณไบรท์ปิดตาแล้วคุณเพลงขวัญดัดเสียงก็แล้วคุณไบรท์ยังตอบถูกได้อย่างมั่นใจดังนั้นในเกมที่1ถือว่าคุณไบรท์ผ่านครับแต่ยังมีอีก2ด่านครับที่คุณไบรท์จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อค้นหาหญิงสาวที่บอสส่งมาให้เจอแล้วเราจะได้รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงของคุณไบรท์คืออะไรเอางี้วันนี้ไหนๆก็รู้แล้วว่าคนที่เรารู้จักคือใครเพลงขวัญจะเป็นผู้ช่วยในด่านต่อไปจริงเหรอเออเอาป่ะเอาแล้วก็ดีมีประโยชน์ไอ้นี่มันเรามองมุมผู้ชายมุมเดียวมันอาจจะแคบไปได้ผู้หญิงมาเป็นอีกมุมนึงน่าจะทำให้เราบรรลุภารกิจได้ง่ายขึ้นก็แต่เก่งมากเลยนะเขาสามารถรู้ด้วยว่าสาวปริศนาคนที่3คือเป็นน้องเพลงขวัญน่ะใช่ครับคือเพลงขวัญเนี่ยจะมีความเวลาพูดเสียงมันจะเหมือนมันกล้องอยู่ในคอนึกออกมั้ยครับบางคนมันจะพูดแบบเหมือนอมเสียงไว้อยู่ในคอผมเลยมันก็พูดได้เนาะไม่มันพูดปกตินั่นแหละเออรู้สึกกล้องอ๋อเหรอเขาจะเสียงมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ใช่ไหมครับอ๋อแต่คิดว่าเหมือนคนที่1นึกว่าจะเป็นคนที่แบบว่าไบรท์จะชอบนะฟังผมนะในรายการผมพูดเลยว่าพี่ตีต้องชอบเบอร์1แน่ๆถ้ามีคนชอบมากกว่ากูอีกไม่ต้องมาถามถามทำไมรีเพย์ได้กล้องเมื่อกี้เอาเลยมึงเป็นพยานใช่ไหมโอ้โหมันพูดอ่ะ18ใช่มันพูด18แล้วมันจำเลขได้ต้องลุงกูอีกแล้วเอาเลยอ้าวตรงหรือว่าน้อง18ไม่น่ารักน้อง18น่ารักไหมแอร์ร้อนอะไรปรับแอร์แป๊บนึงเอารีบุนแอร์มาดิน้อง18น่ารักไหมฮะ
น่ารักเปล่าแล้วก็น่ารักทุกคน5คนที่เดินมาน่ารักทุกคนเฮเซอ่ะไปดูด่านที่2กันดีกว่าว่าไบรท์ของเราจะทำได้ดีเหมือนด่านแรกหรือเปล่าค่ะด่านต่อไปเราต้องการหาคนคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วครับเพื่อคัดออกเอาล่ะโดยในเกมนี้เราจะให้ทั้ง2คนนะครับผมมีเวลาพูดคุยกับหญิงสาวอีก4คนที่เหลือได้เห็นหน้าแล้วชอบเลยแหละโดยแต่ละคนมีเวลาพูดคุย60วินาทีนะฮะเพื่อหาข้อมูลว่าใครเป็นคนที่มีแฟนแล้วและตัดคนคนนั้นออกไปตามันร้ายแล้วแล้วตามันเปลี่ยนชื่อไรอ่ะไรอ่ะในเกมที่2นี้คุณไรจะต้องค้นหาหญิงสาวที่มีแฟนแล้วให้เจอเพื่อตัดเธอคนนั้นออกจากภารกิจซึ่งในเกมนี้คุณไรก็จะได้เห็นหน้าของพวกเธอและมีโอกาสถามคำถามภายในเวลา60วินาทีบุคลิกของหญิงสาวแต่ละคนที่คุณไบรท์ได้วิเคราะห์ไว้จากเกมที่แล้วจะเป็นอย่างที่สัญชาตญาณของเขาคิดไว้หรือไม่ภารกิจต่อไปครับผมบอสให้ไปสัมภาษณ์สาวๆดีนะที่ช่วงนี้ใส่ใจตัวเองอยู่ตลอดทำให้หุ่นเนี่ยฟิตและเฟิร์มอยู่ที่สำคัญเลยเราต้องเลือกเครื่องดื่มดีๆน้ำตาล 0% แบบนี้นี่ไปพร้อมไปไปก็ภารกิจที่2มันเป็นภารกิจที่ต้องเลือกคนที่ไม่โสดออกเสืออย่างเราก็มองว่ามันอีซี่ว่ะนี่ไงยอมรับแล้วเป็นยอมรับเนาะตื่นเต้นมั้ยที่ได้เจอหน้าเธอตื่นเต้นเนี่ยใจวิวๆอยู่เนี่ยใจวิวๆนะใช่กลัวตัวออกมาแล้วไม่ใช่อย่างที่พูดดูโง่เลยเห็นกันทีละคนหมายเลข1เชิญครับเป็นอุ้ยอุ้ยผู้ชายตั้งนานเห็นในใบออกการนะอาการออกมากเลยนะครับคุณไบรท์สงสัยว่าแบบนี้เรียกว่าสเปคเลยหรือเปล่าคือดีงานดีมากสองนี้ก็ดูเป็นคนฉาฉานเหมือนเสียงเลยส่วนสี่ก็ดูเป็นผู้ใหญ่อย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดและหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลขห้าฮะอันนี้ที่บอกว่าน่าประทับใจที่ผมประทับใจน้ำหอมน้ำหอมผมก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะใช่โอ้ยคือมันไม่ง่ายแต่ผมแบบทำไมผมเก่งจังวะทำไมแบบผมประสาทมันเฉียบคมขนาดนี้วะจ้าพ่อเสือเดี๋ยวก็รู้กันครับว่าจะเป็นเสือหรือเป็นลูกแมวนี่ผมทายผิดแต่คนแรกแล้วนะเป็นผมนี่ก็ไปเรียนรู้จากอาจารย์มาเยอะเกินไปหลายความมาเยอะอาจารย์เขาคือใครเหรอนี่ผมก็มีอาจารย์เหมือนกันนะครับใครคะสำนักตรงต่อก็ยังโยนมากูได้เดี๋ยวเราจะมีเวลาให้คุยกับแต่ละคนนะฮะเวลา60วินาทีเพื่อหา1คนที่มีแฟนแล้วและคัดออกไปพร้อมไหมฮะครับพร้อมค่ะเอาล่ะคนแรกที่เราจะคุยกันขอเชิญน้องใหม่ค่ะไก่ตังมามองใกล้ๆได้นะคะใจเย็นๆใจเย็นเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีเริ่มครับเรียนอยู่ไหมยังเรียนอยู่ค่ะปี6ค่ะอะไรนะปี6ค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะท่าพระจันทร์หรอลังสิตค่ะแลกลายเลยไหมไม่ถามหน่อยเลยปกติไปเที่ยวไหนปกติไปเที่ยวไหนปกติเที่ยวไหนเหรอคะก็ทองหล่อบ้างอะไรไปกับแฟนหรือไปกับเพื่อนไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวเหรอใช่นี่มึงถามเพื่อเอาภารกิจแล้วถามไม่ได้เอาข้อมูลข้อมูลถ้าก็บอกว่าไปเที่ยวทองหล่อคนเดียวผมว่าจริงไหมข้อมูลนี้จะจริงไหมผมว่าไม่จริงทำไมไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้ข้อมูลนึงมีไปคนเดียวเปล่าเคยไปอยู่ไปคนเดียวแล้วแบบนัดใครหรือเปล่าไม่นัดหาเอาดาบหน้าไงใช่ไหมล่ะต้องหลอกคนเดียวเนี่ยนะก็มีเพื่อนบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชอบไปคนเดียวทำไมอ่ะเผื่อได้แฟนกลับบ้านเฮ้ยขอไลน์เลยไหมหมดเวลาแค่คนแรกก็ทำเอาคุณไบรท์เคลิ้มจนอยากต่อเวลาซะแล้วเฮ้ยสายตาเราเนี่ยนะจักเป็นประกายจักเอาล่ะ
ต่อไปแพรนะฮะค่ะถ้าพร้อมแล้ว60วินาทีเริ่มเรียนจบยังคะยังค่ะกำลังขึ้นปี6ค่ะปี6ทุกคนเลยเหรอเนี่ย เรียนที่ไหนครับเรียนที่รังสิตค่ะมหาลัยอะไรครับมหาลัยรังสิตค่ะมอรังสิตแล้วปกติได้มาในเมืองบ้างไหมมาเที่ยวมาในเมืองบ้างเพราะแบบมาทำงานเนี้ยมาทำงานเขาไม่เรียนแล้วหรอเป็นพาสไซด์โมเดลด้วยค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหมดเวลาดูจากสีหน้าที่จริงจังของคุณไบรท์แล้วเหมือนจะให้ความสนใจคนที่2เป็นพิเศษนะครับเอาล่ะสวัสดีกันค่ะเชิญหมายเลข4ฮะน้องเซฟเซปเทมเบอร์มีเวลา60วินาทีเริ่มเรียนจบนานยังคะไม่นานค่ะเพิ่งจบค่ะไม่ใช่แล้วพี่ใจร้ายอ่ะอย่าทำอย่างนี้กับฉันได้ป่ะเลวร้ายมากทำงานอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้กำลังรอสอบใบประกอบค่ะเป็นว่าที่เภสัชค่ะสอบที่ไหนคะต้องสอบที่สภาของเภสัชค่ะปกติชอบดูหนังไหมครับชอบค่ะชอบดูรอบกลางวันหรือรอบดึกครับจริงๆชอบรอบดึกนะหมดเวลาทำไมการดูหนังรอบกลางวันรอบดึกมันแตกต่างกันยังไงผมว่าคนที่ไม่มีแฟนน่าจะไม่ไปดูตอนดึกทำไมคนโสดผู้หญิงไงพี่ผู้หญิงมันคงไม่ไปดูตอนดึกตอนดึกมันอันตรายจะออกจากลงหนงลงหนังใช่ผมว่าคนที่ไปดูหนังตอนดึกน่าจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วโอเคอ้าวต่อไปหมายเลข5เชิญครับผมน้องซู60วินาทีเริ่มเรียนอยู่ปะเรียนอยู่ปีไหนล่ะปี5ก็จะสอบแล้วค่ะสอบเภสัชแล้วไม่ค่ะสอบปลายภาคเนี่ยค่ะมีคนจีบเยอะไหมคะไม่ค่อยนะคะมีแฟนล่าสุดเมื่อไหร่นานแล้วก็3ปีได้เลยแล้วทำไมไม่มีแล้วอ่ะก็รอพี่ไว้สายยอดไอ้นี่ก็รู้แล้วเขาจะต้องประมาณนี้แหละก็เลยต้อนไปก็พูดต้อนไปก็พูดไอ้นี่มันไรไม่เหงาหรอโอ้หมดเวลาครับผมประจำที่อยู่นี้เลยเวลาแห่งความสุขก็มักจะผ่านไปไวแบบนี้แหละครับคุณไบรท์และตอนนี้ก็ถึงเวลาลุ้นกันแล้วครับว่าคุณไบรท์จะตอบถูกหรือไม่ว่า1ใน4สาวนี้ใครกันคือผู้หญิงที่ไม่โสดแล้วก็ภารกิจที่2มันเป็นภารกิจที่ต้องเลือกคนที่ไม่โสดออกปรึกษากับเพลงเรียบร้อยเพลงก็ให้ความเห็นประมาณว่าเพลงก็บอกเขาว่าคนที่1ไงใช่คนที่1เงี้ยเพลงก็บอกว่าเขาสวยนะเขาน่าจะมีแฟนภาวนาฮะยังไม่มีแฟนยังให้ไม่มีแฟนเขาดูเป็นแบบมีเสน่ห์มากอ่ะฮะไบตอนนี้เราหาคนที่มีคุณสมบัติ3อย่างนะไบไม่ได้มาหาเมียนะคนที่2ก็คือคุณแพรเพ็งก็คิดว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งแบบแต่น่าจะโสดด้วยความที่เขาเป็นแบบเป็นคนเป็นผู้หญิงมั่นใจอ่ะเป็นผู้หญิงสมัยนี้ผู้ชายน่าจะแบบไม่ค่อยกล้าจีบเขาแล้วก็ดูมีความเป็นเพศสัตว์อยู่ก็มีเหตุผลนะในมุมของผู้หญิงเนาะเราก็วิเคราะห์ในมุมของเราเขาวิเคราะห์ในมุมของผู้หญิงคนที่4ดูแบบเป็นผู้ใหญ่คิดเหมือนกันดูไม่น่าใช่ว่าที่เภสัชแน่นอนแล้วก็ดูเหมือนมีครอบครัวแล้วส่วนคนที่5ก็คือคุณซูคนเนี้ยเพียงลังเลที่สุดคือเขาเป็นคนแบบมิสเตอรี่แบบมีความลึกลับเหมือนไม่ค่อยมีกำแพงนิดๆเวลาพูดถ้าเทียบกับคนที่2มันจะคนละเรื่องเลยคน2ดูแบบไม่มีกำแพงกับคนไม่รู้จักเลยแต่คนเนี้ยดูมีกำแพงดูมีคนอินโทรเวิร์ตมากๆเลยคิดว่าคนเนี้ยยังไงก็มีแฟนตอนนี้ดูเหมือนอยู่ที่อันดับที่หมายเลข4กับ5 4กับ5คือสูสีของวันนี้ถ้าผมลงเรื่องจริงผมขอตัดตัดคุณเซฟตัดคุณเซฟตัดมาที่หมายเลข4คุณเซฟก็ของผมเอาล่ะเลือกหมายเลข4ครับคุณเซฟขอเชิญคุณเซฟครับผมในเกมที่2ที่คุณไบรท์จะต้องใช้ไหวพริบเพื่อค้นหาว่าใครกันคือหญิงสาวที่ไม่โสดซึ่งคุณไบรท์ก็ได้เลือกคุณเซฟหมายเลข4สัญชาตญาณของคุณไบรท์จะถูกต้องหรือไม่คุณเซฟเป็นสาวที่มีแฟนแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องสมแล้วที่เป็นเสือเขาเรียกว่าศาสตร์การอนุมานเฮ้ยอันขาดเขาบอกคุณเซฟโกหกจริงไหมจริงโกหกทุกอย่างโกหกแบบแม่โกหกทุกอย่างไหมโอ้ยจำไม่ได้เลยพูดเลยไปบ้างเนี่ยก็แปลว่าโกหกแหละคุณเซฟไบรท์บอกว่าคุณเซฟมีครอบครัวแล้ว
่ใช่เห็นไหมทำไมถึงคิดว่ามีครอบครัวแล้วอ่านจากอะไรผมเดา35คือตัวเลขที่เป็นคำใบ้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุป่ะครับใช่ค่ะโอ้มีลูกแล้วเนี่ยมี1คนค่ะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแต่งงานมานานยังครับอ๋อประมาณ2ปีค่ะ2ปีแล้วขอดูนิ้วนางที่มือได้ไหมครับผมเห็นรอยรอยแหวนใช่ไหมเออมีรอยแหวนรอยแหวนเฮ้ยไว้สังเกตท่านนี้ใช่ผมชอบดูไอ้เชอร์ล็อกโฮมชอบดูหนังใช่ชอบดูเชอร์ล็อกโฮมแล้วก็เอามาสังเกตสากอ๋อเห็นรอยที่แหวนใช่เห็นรอยแหวนยังมองไกลๆก็เห็นวันนี้เป็นไงบ้างได้มาหลอกไบนอลพัทโอ้ยตื่นเต้นคือไม่รู้ว่าจะโดนถามอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนเป็นน้องหมดเลยอ่ะเออแล้วมาประโยคแรกแบบเรียนจบมานานหรือยังดีเลยจบค่ะโอ้ยฉันจะแบบฉันจะตอบยังไงดีฉันจะตอบยังไงให้ดูไม่โมโหดีก็แบบนานแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะที่มาช่วยมาหลอกพระเอกกับเราขอบคุณคุณเซฟครับพักผ่อนได้เลยโอ้ยไปเจ๋งอ่ะเสือก็ยังเป็นเสือวันยังค่ำครับที่สามารถตอบถูกว่าคุณเซฟหมายเลข4คือหญิงสาวที่ไม่โสดแล้วโหสุดยอดอ่ะด่านที่2ทำสำเร็จไปเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าโจทย์ของเราก็คือหาสาวโสดว่าที่เพศสัจกรและเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในย้อนแยงหายากเบอร์2เนี่ยครับชัวจริงๆนี่ผมเบอร์2นี่คือคนที่ตามหาโอเคตรีว่าเบอร์2นะครับผมมอนเองว่าใครคะผมว่า5นี่ตัดไปเลยทำไมวายไม่รู้ดิมันเขาดูไม่น่าจะเป็นนางแบบนางแบบชุดชั้นในอ่ะเขาอาจจะต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้ถ้าจะเป็นนางแบบชุดชั้นในผมว่า1กับ2อ่ะมีสิทธิ์ทั้งคู่โอเคอย่างไว้ก่อน1กับ2โอเคตรงๆว่าผมว่า1 1คือคนที่เราตามหาใช่ที่ใจเราตามหาอยู่ที่ใจใบตามหาแน่ๆใจใบกูเลือกโชว์มาถึงทางนี้กูกลับบ้านไปเทปนี้กูก็โดนอีกพิมว่าใครคือคนที่เราตามหาอยู่ผมคิดเหมือนหมอเหมือนกันครับเพราะคนที่5ตัดทิ้งไปเลยคนที่มีโอกาสเป็นไปได้คือ1กับ2โอเคในเวลานี้ในเวลานี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าด้านต่อไปไบรท์จะแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เราเหลือ3คนด้วยกันคือมายแพรและสู่ด้านต่อไปต้องหาคนคนนี้ให้เจอ1สด2ว่าที่เภสัช3เป็นนางแบบชุดชั้นในผมจะให้เวลาไรท์10นาทีกับการเดทกับสาวแต่ละคนโอ้ยคุ้มแล้วไม่ต้องทายถูกเดทกับสาวทั้ง3คนนี้หูไปเดทไปเดทกูกว่ากูอีกนั่งเลือกไม่พอได้ไปเดทอีก3คนเออตรีได้คนเดียวผมมีเวลาด้วยแป๊บเดียวไม่ต้องพูดกันเยอะกูไม่ได้อะไรพวกคุณคราวนี้ไม่มีเพื่อนช่วยนะเพราะว่าเดทนะเดทจะให้เพื่อนไปนั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออย่างนั้นไม่ได้นะตอนนี้เหลือหญิงสาวอยู่เพียง3คนแล้วครับซึ่งคุณไบรท์ต้องค้นหาให้เจอว่า1ใน3คนนี้ใครกันที่ยังโสดเป็นว่าที่เพศสัจกรและเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในผ่านการเดทพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวคนละ10นาทีซึ่งเราก็ใกล้จะรู้คำตอบแล้วครับว่าภารกิจที่แท้จริงที่รอคุณไบรท์อยู่นั้นคืออะไรภารกิจที่3เท่านั้นแหละยากอันนี้ยากยากกว่า1 2มากๆเพราะเหลืออยู่3คนคนแรกรู้สึกผมจะคุยกับซูคือผู้หญิงหมายเลข5สวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่นะ25ค่ะจริงเหรอรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน25นี่คือยังเรียนอยู่เรียนปี6ปี5ปีหน้าปี6ค่ะทำไมถึงอยากเรียนเภสัชอ่ะก็พอดีมีญาติเปิดร้านก็ถามไปถามมาจนเริ่มจับได้ว่าคือคนเราอ่ะเวลาท
ที่ดึงภาพมาจากความทรงจำอ่ะเราจะเหลือบตาไปทางซ้ายถ้าต้องคิดอ่ะเราจะเหลือบขวาแบบแต่งเรื่องอะไรจินตนาการคือฝั่งขวาแต่งเรื่องคือฝั่งขวาแล้วเขาหันซ้ายตลอดเหลือบซ้ายตลอดจนพูดถึงเรื่องทำงานว่าเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ปีหนึ่งเขาเหลือบมาขวาเหมือนคิดผมก็เลยคิดว่าคนนี้โกหกผมแน่นอน 100% ผมเคยอ่านหนังสือจริงๆใช่เวลาถ้าคนโกหกอ่ะจะเหลือบไปทางไหนนะทางขวาครับจนมาคุยกับคนต่อไปคือแพ้เป็นคนคุยสนุกมากเป็นคนแบบเป็นคนมี energy ชวนคุยนิดเดียวแล้วเขาเครื่องติดเขาก็คุยกับผมยาวถามผมนู่นนี่ไล่ผมฟังว่าเนี่ยรู้จักตั้งแต่ตอนนู้นเห็นแล้วตั้งแต่ตอนนี้อะไรเงี้ยจะเพเหระเราติดตามไบค์มาตั้งแต่แบบปีแรกๆแล้วอะตั้งแต่ใส่เสื้อม่วงวันประถมนิเทศอะโอ้นานมากคือ your first meet ใช่ไหมใช่แบบใส่เสื้อม่วง SIAT จำได้ใช่แล้วก็ดูว่าแบบไบค์เป็นคนชอบแมวเราอะทาสแมวจริงเหรอเลี้ยงแมวกี่ตัว3เป็นไงแมวงอกอะตอนแรกเลี้ยงตัวเดียวนะแล้วก็ปีอื่นก็แบบมาเรื่อยๆอะแล้วเรียนยากแล้วทำงานไปด้วยมันไม่หนักหรอหนักมากหนักแบบหนักเลยอะคือเราเป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตั้งแต่ปีหนึ่งอะเก่งแต่มันเหนื่อยมากเลยนะใบก็ทำงานไปด้วยอะเรียนครอบครัวเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าคนนี้ดูจริงใจนะดูแบบดูตรงๆอะก็ยังปักใจว่าอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่เข้ารอบน่าจะเป็นคนนี้ผ่านไปทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละคือคนสุดท้ายที่ผมเก็บเขาไว้สุดท้ายคือไมค์รอเนี่ยเอออยากรู้ก่อนอันหนึ่งที่มาบอกตอนแรกให้มีตัวเลขปริศนา18ใช่ปะใช่ค่ะคืออะไรอ่ะบอกได้เหรอเอาได้ดิ18นะคะ18คือเบอร์ค่ะเปิดตัวหลัง2ตัวอ๋อแต่ถ้าอยากรู้อีกไปหลังใหม่เฮ้ยโอ๊ยอ่อนไปทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละไอ้ข่าวว่าชอบแมวเหรอใช่ชอบมั้ยหมายชอบมั้ยมีที่บ้าน4ตัวไม่ชอบเรามั้ยอ๋อเอ้ยไอ้เสือเพื่อนซีอย่างคุณเพลงขวัญก็แอบมาให้กำลังใจอยู่หน้ามอนิเตอร์ด้วยนะครับเอ๊ะหรือว่าจะมาทับถมกันแน่ครับคุณเพลงขวัญไปลิงก์กันตลอดไปลิงก์ก็ต้องไปลิงก์อะไรไม่คล้ายทุกคล้ายแหละขอจับมือได้ไหมได้เฮ้ยรอได้เปล่าไอ้เสือจะถามแบบจริงจังแล้วนะเรียนไม่ถัดจริงเปล่าอืมจริงค่ะปี6แล้วนะจะจบแล้วอย่าลืมไปงานรับปริญญาเราด้วยนะมาใหญ่เลยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้แบบมีลูกล่อลูกชนมีลูกเล่นเป็นคนเล่นกับความรู้สึกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจับอะไรยากอะเพราะว่าเขาเป็นคนทีเล่นทีจริงพูดอะไรมาผมไม่สามารถตีความได้เลยว่านี่มันจริงหรือนี่มันเล่นอะพูดแบบติดตลกบ้างพูดแบบขำๆใส่มุกมาบางๆอะไรเงี้ยเราเลยล้วงข้อมูลจากคนนี้ได้น้อยแต่สิ่งที่เรารู้สึกด้วยการดูภายนอกเขาอะเราคิดว่าโอเคคนนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นนางแบบแม่ป้าดิแม่ป้าเขาเยอะแม่ป้าคือแบบว่าหมดเวลาจ้าเสร็จสิ้นลงแล้วครับสำหรับเกมที่3กับการออกเดทพูดคุยกับสาวๆที่เหลือทั้ง3คนมาดูกันครับว่าเจ้าเสือไบรท์จะตอบถูกหรือไม่ว่าสาวคนไหนที่ยังโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและยังเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในนี่คือโฉมหน้าของผู้หญิงทั้ง3คนที่จะต้องทายให้ถูกว่าใครกันนะที่มีคุณสมบัติทั้ง3อย่างคือโสดและเป็นว่าที่เภสัชนอกจากนั้นยังเป็นนางแบบชุดชั้นในอีกด้วยใครกันนะที่มีคุณสมบัติ3อย่างนี้คุณเลือกที่จะตัดคนแรกก็คือมาสู้ก่อนครับสู้ทำไมคิดว่าสู้ถึงน่าจะตัดต่อสู้อาจจะเรียนเภสัชจริงแต่สู้น่าจะโกหกผมเรื่องถ่ายแบบมั้งและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องสามข้อสามข้ออะไรบ้างที่ไม่เข้าสามข้อทั้งสามข้อเอาเ
วันนี้ขอบคุณมากนะที่มาร่วมสู้กันนะสู้ครับผมพี่ยาคุณเลือกเบอร์ไหนไม่เลือกเบอร์2นะที่ผมตัดเบอร์5ออกไงคุณต้องเลือกทั้งเบอร์เดี๋ยวลังเลกันอยู่มันต้องแทงกันเลยเบอร์1ตรงว่าอะไรเบอร์1เบอร์1ผมแทงมาตั้งแต่รอบก่อนแล้วฟิล์มฟิล์ม1 1หมอเอา1ก็ได้1ตี2ใช่มั้ยโอ้เอาล่ะอันนี้แหละของจริงละของจริงละตอนนี้เหลือ2คนคือแพรกับไมค์เอาอย่างงี้ผมให้โอกาสคุณอีก1โอกาสที่จะถาม1คำถามต่อคนกับ2คนนี้1คำถามคำถามอะไรก็ได้จะเหมือนกันก็ได้หรือจะไม่เหมือนกันก็ได้กับ2คนนี้เพื่อตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าใครที่มีคุณสมบัติครบ3อย่างทั้งโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและเป็นนางแบบชุดชั้นในครับ1คำถามสำหรับแต่ครับถ่ายแบบมากี่ครั้งแล้วถ่ายแบบธรรมดาหรือชุดชั้นในชุดชั้นในชุดชั้นในถ่ายมาแล้ว2ครั้งแต่ทำมาตั้งแต่ปี1นะปี1คือเป็นแค่พลัสไซส์ปกติค่ะแล้วก็มากระเถิบขึ้นมาเป็นชุดชั้นในเมื่อตอนเพิ่งถ่ายเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเองล่าสุดหมดคำถามครับจบครับถามแค่นี้ครับถามแพรเรื่องถ่ายแบบว่าถ่ายแบบตั้งแต่ตอนไหนแล้วเขาก็ตอบเขามาแบบตั้งแต่ตอนนู้นเลยนู้นแบบพยายามทำให้ผมเชื่อคือพยายามหลอกผมอยู่หรือเปล่าด้วยความแนบเนียนมากๆและที่ผมบอกว่าดูเป็นหัวหน้ากลุ่มดูเป็นคนจัดแจงน่าจะมีคนที่วางแผนอะไรเก่งเขาอาจจะวางแผนตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ว่าจะหลอกผมคิดไปไกลถึงนู่นเลยขอคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายถ้าสมมติเราจีบมาจะคบกับเราไหมไม่ได้เอ้ยอันนี้คือคำถามที่มันไม่ใช่เพื่อรายการแต่เพื่อตัวเองหรือเปล่ามันจะออกนะมันมีเหตุผลมาถามว่าอะไรฮะถามอะไรครับแต่ถามว่าถ้าเราจีบมายอ่ะมายจะชอบแบบถ้าคนที่มีแฟนแล้วอ่ะมันต้องมีความแบบอาจจะเกรงใจแฟนนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายเทนี้ต้องออกอากาศเขาอาจจะไม่ได้ตอบว่าอ๋อโอเคได้สิอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตอบแบบนี้แน่นอนจะต้องตอบแบบว่าก็ไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยต้องถามว่าจีบจริงหรือเปล่าสมมติว่าจีบจริงถ้าจีบจริงเหรอก็ต้องดูว่านิสัยเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ตอบอย่างเชิงกลับมาเหมือนกันใช่ไหมเขาอย่างเชิงนะมีความแบบเฉยๆเฉยๆโอเค1ใน2คนนี้มี1คนฮะที่มีคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างคือโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและเป็นนางแบบชุดชั้นใน1เดียวเท่านั้นจาก2คนนี้เลือกระหว่างแพรหรือไมค์ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อไบรท์นรพัฒน์เลือกมาถึงโค้งสุดท้ายที่จะได้รู้คำตอบแล้วครับเมื่อคุณไบรท์จะต้องตามหาผู้หญิงที่ยังโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและยังเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในและกับคำถามที่ว่าทำไมจะต้องตามหาหญิงสาวคนนี้ซึ่งตอนนี้ก็เหลือหญิงสาวแค่เพียง2คนเท่านั้นครับนั่นก็คือคุณแพรและคุณไมค์ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเพื่อนเพื่อนพระเอกต่างก็มีคำตอบในใจที่แตกต่างกันคุณตรีเลือกตอบคุณแพรส่วนคุณเหน่งคุณฟิล์มและคุณตรงเลือกที่จะตอบคุณหมายแล้วคุณไบร์ทล่ะครับจะเลือกใครสัญชาตญาณของเขาจะยังคงเฉียบคมเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่เขาจะเลือกเชื่อเหตุผลหรือเชื่อหัวใจตัวเองมาลุ้นคำตอบไปพร้อมๆกันครับ1อยู่แล้วไบร์ทอ่ะไบร์ทชอบความเสี่ยงแล้วท้าทายบางทีการทำตามเหตุผลมันก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปมันต้องทำตามใจบ้างเลือกไมค์ครับทำจากเลยป่ะเลือกเบอร์ไหนนะมึงมาดีเหมือนมึงจะเลือกเบอร์2อ่ะบอกแล้วแล้วมึงเลือกเบอร์1ทำตามหัวใจตัวเองทั้งนั้นและไม่เป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างคือโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและเป็นนางแบบชุดชั้นในคำตอบนี้เป็นคำตอบที่Oh!
งานนี้มีคุณตรีตอบถูกแค่คนเดียวครับพระเอกคนอื่นตอบผิดกันทุกคนเลยรวมทั้งเจ้าของภารกิจยังคุณไบรท์แม่งานนี้คงต้องยกความเป็นเสือให้คุณตรีด้วยแล้วล่ะครับมันมาเหมือนจะเลือกเบอร์2เลยด้วยเหตุผลทุกอย่างที่ผมวิเคราะห์มาทั้งหมดอ่ะมันชี้ไปที่เบอร์2นั่นแหละใช่แล้วทำไมเราเลือกเบอร์1ก็จะตาหมดใจอะไรบังตาอะไรบังตาชุดชั้นในความขาวของน้องเขาหรือความน่ารักของน้องเขาใช่ไหมที่มันบังตาก็ผมสรุปให้ฟังความคิดผมตอนนั้นนะคือข้อมูลไม่ชัวร์ทั้งคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มุ่งไปเบอร์2นั่นแหละด้วยเหตุและผลแต่พอถามคำถามสุดท้ายอ่ะเขาดูพรีเซนต์ความว่าฉันเป็นเพศสัตว์ฉันถ่ายมาแล้วฉันค่อยๆอย่างนี้มันดูยักเยียดเกินไปไปคิดว่าอาจจะโกหกแล้วก็เลยเหตุผลปาทิ้งไปเลยเอาคนนี้แหละปาเหตุผลและใจนำใช่หัวใจนำไงครับผิดค่ะผิดจ้าตกหักดังป๊ะเลยเสียละอย่างนี้เสียละผมแบบไม่กล้ามองหน้าเลยแบบทายถูกมาตลอดแต่ดันมาตกม้าตายในตอนสุดท้ายจากเสือเลยกลายเป็นแมวเหมียวไปเลยครับคุณไบรท์จากเสือนี่เปลี่ยนไปเป็นโคตรแรงเล่นไปหน้าแรงมากโคตรแรงอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดคือผมคิดว่าแพ้พูดฉะฉานดูพูดจริงมากๆเลยแล้วแว็บเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าถ้าโกหกมันน่าจะเนียนมากเลยนะน่าจะเนียนกว่าเออแต่ถ้าเป็นไมค์โกหกน่าจะแบบน่าจะไม่เนียนอ่ะก็เนียนนะคะกิฟเลยกิฟนี่หมายถึงโกหกเนียนเหรอครับความขาวเลยกิฟเลยสามข้อโสดไหมคะมีแฟนหรือยังคะไม่โสดค่ะไม่โสดจ้าไม่ใช่ว่าที่เบสันด้วยไม่ใช่สักข้อเลยแต่ว่าเป็นนางแบบชุดชั้นในค่ะอ๋อผิดหวังยังไม่เป็นไรอะไรที่เราไม่เข้าใจผิดหัวใจครับที่เราไม่เข้าใจผิดอยากบอกอะไรพี่ใบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาหลอกใหม่ขอบคุณน้องไมค์ครับพักผ่อนได้เลยเอาละครับยังมีคนที่มีคุณสมบัติทั้ง3อย่างทั้งโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและเป็นนางแบบชุดชั้นในก็คือคุณแพรค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรณัฐดาพูนทรัพย์นะคะก็ปัจจุบันก็อายุ25ปีค่ะค่ะสถานะปัจจุบันนะคะก็โสดค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่5ค่ะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็ใกล้จะจบแล้วกำลังจะขึ้นปี6แล้วค่ะแล้วก็มีทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอาชีพเสริมก็จะเป็นพลัสไซส์โมเดลก็คือถ่ายแบบเสื้อผ้าแบบสาวอวบค่ะผลงานล่าสุดก็จะมีอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นถ่ายแบบชุดชั้นในค่ะจากภารกิจที่บอสมอบหมายให้คุณไบรท์ตามหาหญิงสาวที่ยังโสดเป็นว่าที่เภสัชกรและยังเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในเรื่องใหม่ครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดจ้าซึ่งคุณไบรท์ได้เลือกผิดเพราะหญิงสาวคนนั้นที่บอสได้ส่งมาให้มาพบกับคุณไบรท์นั่นก็คือคุณแพรและเหตุผลที่บอสอยากให้คุณไบรท์ได้มาพบกับคุณแพรนั่นก็เป็นเพราะทีมงานได้ทราบมาว่าตลอดชีวิตของคุณแพรเธอไม่เคยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคุณแม่เลยเพราะหน้าที่การงานและระยะทางซึ่งในอดีตคุณไบรท์ก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเช่นกันคุยไปคุยมาก็คือเป็นคนที่คล้ายๆผมคือมีคนมีแอคทิวิตี้เยอะแพรเขาก็มีเรียนหนักมากแล้วก็ทำงานด้วยผมก็ทำงานเยอะมากเหมือนกันจนเราแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เราแบบทำงานหนักมาตลอดอะเวลาเจอแม่นี่แบบแทบไม่มีเลยอะเขาคิดถึงแม่แหละแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงออกไบรท์ก็เหมือนกันเหมือนไบรท์คือไบเป็นเด็กลูกคนเดียวนะครับเป็นแบบเด็กผู้ชายที่แบบผู้ชายแบบไม่เอาแรงติดเพื่อนทุกอย่างสารพัดที่แบบที่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกทำในวัยนั้นน่ะในวัยเรียนเนี่ยผมเอาหมดเลยจนมันเริ่มค่อยๆห่างไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะจนวันนึงเรามาทำงานเราก็จะแบ
มีเขาอ้างกับตัวเองเอ้ยมันไม่มีเวลาทำงานเหนื่อยแล้วแต่พอผ่านจุดหนึ่งอะเราถึงคิดได้ว่าเฮ้ยเวลาไปแล้วไปเลยวะย้อนไม่ได้นะต่อให้ทำไปอีก5ปีเงินเพิ่มมา10ล้าน100ล้านแต่แม่ไม่อยู่แล้วอะมันไม่มีความหมายทันทีความฝันที่เราตั้งไว้ซึ่งแพ้ก็เหมือนกันเขาคิดถึงแม่แหละแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงออกแม่แพ้เป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็คือทำงานแบบโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เลี้ยงดูแพ้เนี่ยมาคนเดียวตั้งแต่เด็กมันทำให้แพเนี่ยต้องไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณยายแล้วก็คนที่คอยส่งเงินมาให้ซัพพอร์ตอะไรตอนเด็กๆก็คือคุณแม่ห่างกันตลอดเลยค่ะก็แม่จะบอกเรื่อยๆเลยว่าแบบว่าพรุ่งนี้กลับแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานนะพรุ่งนี้ต้องไปหาเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะพูดให้เราฟังทุกวันแต่แบบเราก็พอเข้าใจว่าเออมันคือแบบอาชีพมันคือหน้าที่ในขณะที่คุณไบรท์สามารถปลดล็อกในเรื่องความไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคุณแม่ไปแล้วโดยปัจจุบันได้หันมาดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับคุณแม่มากขึ้นดังนั้นภารกิจของคุณไบรท์ในครั้งนี้ก็คือการส่งต่อความรู้สึกดีๆเพื่อให้คุณแพรได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคุณแม่ของเธอเราก็เลยคิดว่าเราเคยโดนมาแล้วในรายการเกลือวันเดอร์มันทำไม่ผิดแบบเอาพ่อแม่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็อยู่ก็ชงให้เราหอมแม่เราบอกรักกอดพ่อกอดแม่อะไรเงี้ยซึ่งพอได้ทำแล้วอะเราจำได้ว่ามันรู้สึกดีมากแต่ถามว่าถ้าไม่มีรายการนั้นนะก็คงไม่ได้ทำหรอกเราก็เลยอยากเอาตรงเนี้ยไปใส่แพรว่าอยู่ที่ดีบอกแพรบอกแล้วแม่ดีแต่ก็ไม่บอกหรอกแต่ถ้ามันอยู่ในรายการแล้วก็บอกให้เขาทำอะเขาก็น่าจะทำและเขาจะไม่เสียใจเพราะเขาจะจดจำโมเมนต์นั้นแล้วก็รู้สึกดีกับมันไปตลอดชีวิตตั้งเป้าไว้ว่าคือวันเนี้ยต้องเป็นวันที่น่าจดจำมากๆอ่ะแล้วก็ต้องการให้มันเป็นวิดีโอที่ออกมาเพอร์เฟคที่สุดเมื่อเพราะเขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคิดถึงกันเขาจะได้กลับมาดูอันนี้แล้วก็นึกถึงว่าวันนั้นเราเคยทำอย่างนี้ด้วยกันนะว่างแล้วไปกันอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมต้องการตรงนี้มากๆแล้วผมก็ว่าดีอ่ะดังนั้นคุณไบรท์จึงวางแผนให้ทีมงานทำการติดต่อคุณแม่ของคุณแพรเพื่อเดินทางมาเซอร์ไพรส์โดยที่มาให้คุณแพรได้รู้ล่วงหน้าคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกมาสวัสดีครับไปนั่งก่อนครับมาเลยก่อนไม่ได้เจอกันนานจะสูงกว่าแม่แล้วตอนนั้นแบบดีใจมากคือแบบวิ่งเข้ามากอดเลยเพราะแบบอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้แพแบบเครียดด้วยเพราะว่าต้องสอบไฟนอลด้วยไหนจะต้องเตรียมไปฝึกงานด้วยสัปดาห์หน้าก็ต้องแยกกับคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีความคิดมันก็ผุดขึ้นมาในหัวแบบอยากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกินข้าวฝีมือคุณแม่เมื่อกี้ในรถคุยกับแพเยอะมากแพโม้ให้ฟังบอกว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยแกงส้มมะรุมไข่ปลาแกงส้มมะรุมไข่ปลาใช่แม่แพรทำแกงส้มอร่อยแพรชอบกินแกงส้มแม่มากๆแบบมากๆเวลาแม่มาหาแพรแบบนานๆมาเยี่ยมทีเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็จะทำแกงส้มมาให้ด้วยแกงส้มมะรุมไข่ปลาจำได้เมนูนี้ผมก็เลยตัดสินใจพาแม่ลูกสองคนไปตลาดไปเดินซื้อของกันคุณแม่กับแพรนี้ไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันนานแค่ไหนนะครับล่าสุดเมื่อไหร่ดีกว่าไม่เลยไม่เคยเลยไม่เคยที่จะแบบมาเดินจุงมือเดินตลาดและไม่เคยคิดที่จะทำมาก่อนเลยจนแบบพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบไบเขาเตรียมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าพาไปนู่นพาไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่ะแบบอย่างนี้มันก็ดีนะอันนี้เบอร์0เบอร์0ใหญ่สุด8ฟองนี่จะมีเบอร์0เบอร์2เบอร์3เบอร์1 0คือเบอร์ที่ใหญ่สุดแล้วทำไมเราไม่ใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดจะคาวกว่าลูกแล้วมันก็หนักกว่านิยมทำขนมไทยเขามีความสุขกับมากนะแบบเวลาแม่แพ้แบบโอ้ยเอาวันนี้แล้วหันมามองหน้าลูกกันไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่แบบเวลาที่เขาเลือกนู่นเลือกนี่หันมาคุยกับลูกเนี่ยมันต้องแบบนี้เหมือนพยายามสอนตลอดเวลาต่อให้รู้ว่าลูกไม่ทำอาหารก็เถอะแต่ก็แบบเนี่ยต้องใช้อย่างนี้ต้องไหนต้องมียี่หร่าต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วผมแบบเป็นคนที่แบบได้เข้าไปคลุกวงในกับครอบครัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย
มันดูไม่เหมือนคนที่อยู่ห่างกันเลยว่ะแพ้เคยทำอาหารกับแม่ไหมนะเดี๋ยวครั้งแรกเลยเนี่ยจริงเหรอที่แบบทำอย่างเงี้ยลูกมีหน้าที่กินผมก็พยายามแบบคือผมไม่ได้จะไปทำอะไรมากหรอกคือสิ่งที่ผมต้องการน่ะคือไม่ได้ต้องการจะให้คนดูเห็นว่าผมทำอาหารเป็นสิ่งที่ผมต้องการคือให้เขาสองคนน่ะช่วยกันทำให้เขาสองคนมีโมเมนต์กันให้เขาสองคนได้พูดคุยกันได้แบบเอ้ยอันนี้ยังไงแม่เอ้ยแม่ยังไงต่อแม่อะไรเงี้ยผมต้องการโมเมนต์นั้นได้ครับแม่ตักแม่ไม่รู้ว่าชอบทานไข่ปลาไหมเนี่ยชิมไข่ปลาก่อนเลยแล้วสุกข้นไหมอ่ะอร่อยไข่ปลาคือดีมากแม่ชอบที่แบบไข่ปลากับน้ำแกงส้มอ่ะมันแบบเหมือนน้ำที่นัวมันในไข่ปลาเนาะใช่อร่อยไหมฝีมือแม่อร่อยอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมวันนี้มีความสุขไหมแม่ก่อนอ่ะแฮปปี้มีความสุขก็แบบเอาจริงไม่เคยทำมาก่อนเลยนะไปตั้งแต่ไปเดินตลาดด้วยกันเลือกซื้อของมาแบบว่าดูว่าแบบแม่อยากได้อะไรบ้างช่วยกันทำอาหารเนี่ยไม่เคยเลยเป็นฝั่งที่ได้เหมือนกันนะเนี่ยดูมีทรงมีแววเหมือนกันนะมีแววมีแววทำได้ลูกทำได้ไม่มีอะไรแม่มีความสุขไหมครับวันนี้ที่สุดที่สุดนะที่สุดความสุขก็คือบางทีง่ายๆอ่ะในบ้านนี่แหละทานอาหารไข่ดาวใบหนึ่งไข่ต้มใบหนึ่งไข่เจียวใบหนึ่งก็มีความสุขแล้วแม่บอกว่าดีใจจังอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็นั่งยิ้มถ่ายรูปหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแม่ก็บอกว่าถ้าแพ้ไม่ได้มารายการแบบนี้แม่ก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาทำอะไรแบบนี้รักแม่นะมาหอมแก้มหน่อยหนูวินเด็กมีพลังในการเติบโตนะลูกรักที่สุดถ้าผมกลับบ้านไปทำอะไรแบบนี้แม่ผมต้องมีความสุขเหมือนแม่แท้แน่เลยมันไม่ใช่ทางกับข้าวเพราะว่าเราหิวแล้วอยากกินแล้วเราอยากมีเวลาร่วมกับแม่มันคือตรงนี้แล้วและผมคิดว่าผมอยากทำวันนี้ทำให้ผมได้รู้สึกว่าผมอยากใช้เวลากับแม่ผมมากกว่านี้เหมือนเราเป็นคนสร้างเมจิกโมเมนต์นี้ขึ้นมาแล้วมันแบบมันดีอ่ะเพราะสองคนนั้นเขามีความสุขกันมากจริงๆแล้วผมก็ดีใจมากด้วยที่ผมได้ทำอะไรแบบนี้คนสองคนนั้นแม่ลูกต้องมีความสุขมากๆแน่ๆผมเองก็เหมือนกันทุกคนแฮปปี้หมดเอ้าไม่เห็นเอ้ยโอ๊ยมันดีอ่ะบายชีวิตไม่มีอะไรพอดีไม่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือด้วยความที่น้องแพรกับคุณแม่เขาไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันเลยแล้วแบบการที่ไปจ่ายตลาดทำกับข้าวอ่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโมเมนต์แค่แบบธรรมดาในชีวิตประจำวันที่มันจะผ่านไปแต่สำหรับครอบครัวบางครอบครัวที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำได้มีแบบเนี้ยโมเมนต์แบบเนี้ยร่วมกันอ่ะอันเนี้ยมันมีค่ามากๆนะอันเนี้ยมันเป็นมือพิเศษนะที่แม่เขาอ่ะรู้ว่าลูกเขาอ่ะชอบแกงส้มแล้วแม่เขาก็สอนเพื่ออะไรเพื่อที่เขารู้ว่าวันนึงอ่ะเขาไม่ได้อยู่กับลูกเขาไปตลอดไม่ว่าแม่เขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อคิดถึงกันก็ยังจะมีเมนูนี้ที่ยังจะทำให้รู้สึกว่าเออแม่ก็ยังอยู่กับแพรได้เสมอเฮ้ยเป็นมิชชั่นที่ดีมากเลยอะบาย
แล้วตรงอ่ะตรงรู้สึกไงครับอินมากเลยพี่ดูคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยู่ห่างแม่หลักๆเลยคือผมดูแล้วผมคิดถึงแม่คือเวลาเนาะเวลามันสำคัญมากเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมได้ยินแค่พี่นุ้ยพูดประโยคนึงว่าถ้าตอนนั้นผมแบบโอ้โหจริงว่ะถ้าแบบไม่ได้เจอกันเลยแล้วมารู้อีกทีโอ้โหจะรู้สึกเสียใจมากแน่ๆเลยเราต้องให้เวลากับท่านเยอะที่สุดครับขอบคุณไบรท์ที่นำเรื่องนี้นำภารกิจนี้มาให้เราได้แบบได้ดูได้พูดคุยกันครับโอ้ยมาแล้วค่ะฮะบอสส่งมาว่าทำภารกิจได้สำเร็จคุณไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆเก่งมากเจ้าเสือจากบอสเจ้าเสือเจ้าเสือคุณบอสครับเอาล่ะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจภารกิจสุดท้ายก็คือหมอเหน่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาติดตามแล้วล่ะค่ะว่าหมอเหน่งของเราจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่พบกันวันอาทิตย์4ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน31นะคะหรือทางแอปพลิเคชันวันดีค่ะกับภารกิจชีวิตนอกจอมิชชั่นอันสคริปเต็ดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับความหล่อล้นเธอดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี